มาค่ะข้าวคั่วเหมือนเดิมค่ะข้าวคั่วเหมือนเดิมนะคะวันนี้ทอดแฮมเบอร์เกอร์ให้คุณซามี่นะคะคุณซามี่เขาอยากกินไอ้แฮมเบอร์เกอร์ถึงแต่กล้องเรานี่ก็มีปลาทอดคิมินนะคะวันนี้ทำอาหารแบบง่ายๆนะคะแฮมเบอร์เกอร์ก็ทอดเสร็จแล้วกล้องแฟนนะคะกล้องเราก็ปลาคลุกครีมินนะคะทอดครีมินนะวันนี้เป็นอาหารบ้านเราค่ะเป็นอาหารของคนตายนะคะคือดังเดิมคือที่คุณแม่แกชอบทอดให้กินประจำนะคะเห็นนะคะเรามักเครื่องเช็ดเรียบร้อยก่อนนะคะก่อยตักว่าสักถึงชั่วโมงได้ประมาณค่ะเราก่อยเอาลงมาทอดนะคะนี่ถึงทอดแบบบ้านเรานะคะทางใต้นะคะปลาคุกคีมินนะเห็นไหมคะมีเปลือกไฮมากปลามาจ้องโลค่ะซึ่งก็มาลงอีตั้มพื้นนึกได้ว่าทอดคีมินวะซึ่งการแหละได้มักร้อนมักเครื่องนะคะคีมินซึ่งก็หัวเทียมซึ่งยาไทร้อยกับใส่แป้งหัวจังนิดนะคะท่านได้แต่ตอดปลากับปนันและโนจะตอดปลาก็มีอันว้าผุระเบิดทันทีไม่ถือค่ะนี่ปิดเลยค่ะทำง่ายๆกินง่ายๆค่ะนี่ค่ะโอ้มจังเครียดแล้วกินไหมคะมีกินง่ายๆค่ะปลาช่วยมากเลยกับเผื่อนเลยนี่แหละค่ะสดๆเลยนะปลานี่ตีเข้าง่ายมากนี่สดมากเลยค่ะแล่ตากระรูนะคะถ้าปลาสดไม่สดแล่ตีตากระรูนะคะทุกคนก็ทำกับข้าวกันกินเองแหละแต่เราก็ยุบแบบง่ายๆกินง่ายๆค่ะปลานี้มีไข่กันนะคะปลานี้มีไข่กันไข่ช่วยเลยส่วนที่ว่าเห็นไหมครับครับเลยครับเลยไม่คิดค่ะพี่นี่ไหมคะเบาไฟสักนิดหอมหัวเทียมมากเลยค่ะหอมมากเลยหอมหัวเทียมมากเลยค่ะนี่ทำง่ายๆกินง่ายๆสีเลือดว่าอีตำน้ำยานุ่มจีนนะคะแต่ไม่รู้อีตำเป็นไม้นุ่มจีนนั่นทีนี้ไม้เครื่องแกงไม้เครื่องแต่ใบกินปลานี่นะมาทำนุ่มจีนนาร้อยไม่รู้ปลาไรนะคะที่ว่าไม่ใช่ปลาทู่ค่ะแต่ว่ากระบอกไม่ทู่เพราะว่าเรื่องสื่อปลานี่ไม่รู้เลยดูจับปลาอย่างเดียวคือปลาทู่กับอะไรนะปลาอะไรที่อะไรนะอะไรนะปลาบันเดอร์ที่ปลาทางใต้นะคะปลาว่าอ่อนนั้นฮันโชกนะปลาว่าอ่อนปลาจริงจังอะไรประมาณนั้นนะคะของคนทางใต้นะคะนี่วันนี้ก็ได้อาหารแบบง่ายๆค่ะได้เขาช่วยร้อนๆได้เลยว่าย้ำมือนะคะย้ำมือได้แรงกินข้าวปลาทอดไรบันนั้นนะไม่ต้องใจชนนะคะใจมือเลยค่ะโอ้ยได้แรงค่ะแต่ว่าลิบยาวนะคะเจ๊ก็ไม่เพื่อทำได้อั
ันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะก็อิมาบอกเพื่อนๆว่าวันนี้ทำอาหารตายนะคะปลาคุกคีมินทอดค่ะร้อยๆด้วยกันนะคะ